ไปต่างประเทศทุกครั้งนั่งรถผมก็ดูข้างทางปลูกต้นอะไรถนนมันดีไหมเทียบกับเราได้ไหมหลายอย่างผมเอามาจากต่างประเทศแล้วมาคิดว่าบ้านเมืองเราควรจะเป็นยังไงใช้โปรแกรมโน้ตโปรแกรมนี้ TikTok บ้างอะไรบ้างหน้านั้นไปต่อตรงนี้ต่อตรงนั้นบางครั้งก็ไม่สมควรนะละเมิดคนอื่นเขาผิดกฎหมายเขาบอกไม่เจตนาแล้วจะมีกฎหมายไว้ทำอะไรการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นโลกแห่งอะไรดิจิตอลเทคโนโลยีมาพร้อมกับ disruption มาพร้อมกับสงครามไซเบอร์มาจากเฟกนิววันนี้จะเห็นว่ามีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงใช้โปรแกรมโน้นโปรแกรมนี้ TikTok บ้างอะไรบ้างหน้านั้นไปต่อตรงนี้ต่อตรงนั้นบางครั้งก็ไม่สมควรนะละเมิดคนอื่นเขาผิดกฎหมายเขาบอกไม่เจตนาแล้วจะมีกฎหมายไว้ทำอะไรประเทศนี้เขาอยู่ด้วยกฎหมายไหมทุกประเทศในโลกอ่ะผมไม่จำเป็นต้องไปสั่งใครทั้งที่ในกฎหมายเป็นหน้าที่ของเขาของหน่วยงานต้องทำพลิกโฉมประเทศไทยด้วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่13โดยใช้เดือน56ที่ผมพูดทั้งหมดจะบรรจุในแผนที่13ทั้งหมดนะเอาท่านๆถึงว่าที่สุดเราต้องเร่งเพิ่มพัฒนาทั้งทักษะคุณภาพที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่อัพสกิลรีสกิลลดความเหลื่อมล้ำเชิงรายได้ความมั่งคั่งของโอกาสความรับผิดชอบอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาโลกร้อนครอบไม่ครอบคือครอบพับไม่ใช่หลายอย่างที่มันมีเรื่องกับครอบเรื่องของ CO2เรื่องของการเรื่องกระจกเราผลิตพร้อมควรเหมือนกันตัดเข้าไปดีครับต้นไม้เผาเข้าไปดีครับจราจรก็ติดเข้าไปครับทุกคนต้องช่วยกันลดหมดอ่ะพลังงานไฟฟ้าก็ต้องเปลี่ยนในเรื่องของการผลิตพลังงานไฟฟ้ามาจากพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนใช้ถ่านหินไม่ได้อีกต่อไปมาหน้ารถก็ใช้น้ำมันต้องน้อยลงนั่นคือโลกเขาบอกเรามาแล้วด้วยน้ำท่วมดินถล่มฝนแรงไม่ตรงแต่ว่านั่นคือโลกเขาบอกเรามาเราไม่สนใจเขาเองอ่ะต้องสนใจเขาบ้างแผน13คุณนาไปดูเพราะว่าผ่านความอะไรการรับฟังเห็นมาหมดแล้วนะเพื่อจะเสริมความแข็งให้เฉพาะ SME ไม่ค่อยดีแล้วก็สตาร์ทอัพยังองค์ทอมเบเนอร์ทั้งหมดนั่นคือคนรุ่นเนี้ยวันนี้รัฐบาลก็กำลังทำแบบแพลตฟอร์มของรัฐบาลผมเร่งกระทรวงดีให้ทำให้ได้แพลตฟอร์มรัฐบาลที่จะต้องได้รับความนิยมในการใช้เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปใช้ของต่างประเทศก็ร่วมมือกับคนรุ่นใหม่นี่แหละในการทำเพราะเขาทำเขาอยู่แล้วต้องร่วมมือให้ได้การสร้างเมืองอัจฉริยะหลายคนมองบอกไอ้เฉพาะเมืองริมยังแย่เลยไปลองดูดิครับบ้านเราไม่ได้แย่หรอกครับวันนี้กลับไปเปิดดูใน YouTube ช่วงนี้ผมก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมันมาเยอะเกี่ยวกับเที่ยวประเทศไทยมาเป็นช่องยาวเลยนะเที่ยวใต้เที่ยวนี่เที่ยวกรุงเทพเที่ยวลอยกระทงใช่ไหมเอ๊ะแสดงว่ามันเข้าที่เลยแต่ก่อนไม่มีแต่ผมยังเปิดไปไม่ถึงเที่ยวพัทยาอยู่ทุกอย่างมันอยู่ในสายตาชาวโลกอยู่แล้วไปเปิดดูใน YouTube อะแล้วอะไรที่มันไม่ดีลองดูสิเราจะแก้ตรงไหนเราต้องเปิดโลกเราภายนอกด้วยหลายอย่างผมเอามาจากต่างประเทศแล้วมาคิดว่าบ้านเมืองเราควรจะเป็นยังไงไปต่างประเทศทุกครั้งผมไม่เคยไปสนุกสนานเพลิดเพลินนั่งรถผมก็ดูข้างทางปลูกต้นอะไรถนนมันดีไหมเทียบกับเราได้ไหมความสะอาดเป็นยังไงแต่ก่อนผมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้